วัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปเมื่อวานนี้ส่วนลุงเนี่ยนะคะไปยาวไปไหนศัลยกรรมเกาหลีเขารับเหรอก็ง่ายๆเขาจะให้เป็นเคสแรกเป็นเคสสตั๊ดดี้ถูกต้องนะคะเปล่าลุงไปสัมภาษณ์นักแสดงเดอะเมซรันเนอร์โอ้จริงเหรอไฮโซไม่ล่าข่าวว่าจะใกล้เข้าฉายในเรื่องนี้ถูกต้องดังนั้นนะคะต้องรอติดตามนะป่านนี้นี่อุ้ยเตรียมตัวอยู่ที่นู่นแล้วล่ะค่ะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเฮดไลน์ของเราในวันนี้กันครับอนันดานะครับมั่นใจยังไงก็ไม่เปิดตัวสาวที่คุยอยู่กับสื่อเป็นจังหวะไม่ก็เป็นโปรเจกต์อันต่อไปก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้เป็นอัปเดตชีวิตสุกัญญามิเกลในวันที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวต่อธนภพนะครับบอกว่าไม่หวั่นถูกกระแสคู่จิ้นยาย่าณเดชน์กลบกระแสครับFury Road รั้งตำแหน่งหนังยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาพันธ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติ He flipped trucks and blew things Inside Hot News สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก True Move Edgeนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวคุณอนันดาดีกว่าตอนนี้กำลังภาพยนตร์อยู่ถูกต้องไหนจะแบบว่าเป็นทำเบื้องหลังให้กับซีรีส์ต่างๆที่ฉายในช่องทรูของเราใช่โอ้โหงานแน่นมากเลยนะสุดยอดนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาขออัปเดตเรื่องหัวใจหลังจากที่เลิกลากับคุณดูนัทไปแต่คนก็เชียร์ให้รีเทิร์นเนาะใช่ก็ตอนแรกพอเห็นข่าวนี้แล้วอ้าวช็อกก็แบบกลับไปคุยกับโดนัทอย่างจริงจังแล้วสุดท้ายไม่ใช่คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีคุยกับสาวนอกวงการอยู่โอ้โหแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นคนต่างชาติด้วยนะครับติดตามกันครับ2เดือนพอดีเป๊ะนะครับที่บักจ่อยอนันดานะครับแอบนอกใจสาวไทยเนี่ยไปดูใจสาวต่างชาติล่าสุดนี้ทีมข่าวของเรานะครับก็เจอนักแสดงหนุ่มก็นอกจากจะอัปเดตกระแสภาพยนตร์เรื่องคนอกหัก Love H2O นะครับที่เจ้าตัวก็แสดงดีจนได้รับคำชมกันไปแล้วก็ยังมีการเปิดใจเรื่องความรักกับเรานะครับเป็นที่แรกว่าไม่คิดจะเปิดตัวสาวคนที่พูดถึงกับสื่อ 100% เพราะเธอเนี่ยเป็นคนนอกวงการครับสมมติว่าอยากได้อย่างอื่นนะว่าอะไรมันคือเต่านินจาตั้งใจหน่อยนี่มันวัฒนธรรมของเขาเลยนะว่าอะไรเล่นอีกอ่ะเขียนว่าน้ำก็ชื่อคุณนั่นแหละไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าแบบมีแฟนอยู่แต่ถ้าสมมติว่าในกรณีถ้าผมมีแฟนที่อยู่นอกวงการเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะมาเปิดตัวเขาในสื่อนึกออกว่ามันประหลาดมากผมรู้สึกว่าแบบเขาก็อยู่ดีๆของเขาทำไมจะต้องเอาไอ้แรงกดดันตรงนี้ไปใส่ตัวเขาด้วยอะไรก็เลยคือให้มีหรือไม่มีเนี่ยก็คงไม่เปิดตัวอีกแล้วเห็นแต่หนังคนของหลักที่หลังจากที่สาวเตรียมไปเป็นไงบ้างคะดีฮะก็ส่วนมากที่ได้ยินมาก็คนทุกคนชอบแต่คนส่วนมากก็จะเข้าใจว่าอกหักมันเป็นยังไงแล้วบางคนก็ทักผมมาเหมือนกันว่าแบบอกหักเหมือนตัวละครนี้หรือเหมือนนางเอกหรือเหมือนตัวละครผมหรืออะไรเงี้ยก็แฮปปี้ครับถ้าหนังใหญ่ที่ออฟฟิศก็จะทำสองเรื่องปีหน้าแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์มันก็จะมีแนวอื่นเหมือนกันเป็นซีรีส์ที่เราเขียนเองแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เป็นสไตล์ซีซันอลสไตล์ฝั่งอเมริกาที่ผมก็มีอยู่ในผังเหมือนกันแต่ว่าจะทำเมื่อไหร่นี่ก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนอกจากนี้อนันดาก็ยังอัปเดตเรื่องเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะบอกว่ากำลังฟิตค่ะเพราะว่าจ้างครูมาสอนถึงที่บ้านเลยพร้อมบอกทิ้งท้ายขอเวลาตัวเองอีก6เดือนจะพิสูจน์ความเป๊ะด้วยการโพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยลงในแฟนเพจตัวเองเพื่อเพิ่มการสื่อสารกับแฟนคลับให้เข้าใจมากขึ้นค่ะคือตอนแรกเนี่ยคือแอบรู้ว่าเคยได้ยินมาว่าเขาเนี่ยอ่านภาษาไทยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเราถ้าเกิดจำบทละครอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนภาษาคาราโอเกะแล้วก็จำเอาจะบอกว่าการใช้ความจำแบบนี้นี่คือเป๊ะมากค่ะเก่งนะนั่นสิบอกว่าเป็นอะไรที่ยากมากพูดเลยนะคะไม่เป็นไรให้กำลังใจละกันแชทบ่อยๆเดี๋ยวเป็นเองต้องหาสาวไทยไหมก็นั่นสิแต่ก็สาวไทยก็เคยมีมาแล้วไงใช่ไหมล่ะก็ยังไม่เข้าใจอยู่เนาะก็พากันเรียนกับสาวต่างชาติไงไม่แน่นะจะได้มีกำลังใจในการเรียนนะคะมากันที่คุณต่อธนภพกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้แอบเห็นทรงผมใหม่ดูแปลกตาเนอะหล่อไหมหล่อไหมแหมหน้าตามันหล่ออยู่แล้วว่าผมช่วยแบบ 50%
แต่ขอบอกเลยนะคะคราวนี้เจองานหินแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะต้องประกบนะคะเป็นตัว2ตัวเขาเรียกอะไรคู่2ใช่เป็นคู่ที่2ใช่รองจากณเดชน์กับยาย่าโอ้โหกระแสแรงอย่างนี้หวั่นไหมน้อง จากครั้งก่อนที่ไม่ได้ร่วมงานกับช่อง3เพราะคิวงานไม่ลงตัวแต่ล่าสุดหนุ่มหน้าสายต่อธนภพเคลียร์คิวมาร่วมงานกับช่องวิก3แล้วค่ะโดยเรื่องแรกที่ได้เล่นนี่นะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ไม่เบากับเรื่องเล่รักสลับร่างที่ได้คู่จิ้นแม่เหล็กอย่างณเดชน์ยาย่ามาเป็นพระนางของเรื่องและคู่ของต่อก็เป็นคู่รองจากพระนางค่ะแบบนี้หลายคนก็เลยหวั่นใจแทนหนุ่มหน้าใสว่าเอ๊จะโดนความแรงของคู่หลักกลบกระแสหรือเปล่าไม่กลัวแต่สิ่งแรกที่ผมได้ยินเรื่องนี้คือดีใจมากเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมเคยฝันว่าถ้าได้ร่วมงานด้วยผมสุดยอดมากๆกลัวว่าจะโดนแบบกันซีนแบบกลายเป็นแบบคนลืมคู่เราไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่มั้งฮะคือผมไม่ได้มองถึงจุดนั้นเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วทางผู้ใหญ่มักจะสกรีนนานให้ก่อนแล้วก็คือผมค่อนข้างเชื่อใจทางผู้ใหญ่ครับเวลาแบบว่าสกีแล้วดูเนื้อหาต่างๆแล้วอะไรเงี้ยฮะแล้วช่องทางค่ายรู้สึกว่าควรเล่นอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเล่นตลอดตอนนี้ได้เริ่มเวิร์กช็อปกับเขาบ้างหรือยังคะเห็นไหมเนี่ยก็เริ่มไปแล้วยังครับผมแต่ว่าวันที่4นี้จะมีฟิตติ้งครับเตรียมตัวหนักไหมก็เต็มที่ครับก็ให้เวลากับละครได้อย่างเต็มที่ด้วยคือเรื่องนี้บอกเลยว่ามันเป็นโปรเจกต์แรกก็ตั้งใจมากๆครับการทำงานของผมไม่ได้เคยเกิดเงื่อนไขอะไรที่มีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ครั้งนี้เรารู้สึกอยากขอบคุณทางช่องมากกว่าที่ผมมีโอกาสร่วมงานกับทางช่องในหลายๆโปรเจกต์ที่ผ่านมาทั้งหล่อมากๆทั้งคอนเสิร์ตที่เจมส์ซึ่งเรารู้สึกว่าเรายินดีมากๆที่จะรับใช้ช่องตรงที่ว่าเขาเล็งเห็นถึงโอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสัญญาทามให้เราเซ็นหรือยังยังครับผมแต่ถ้ามีการทาบทามคิดว่าจะน่าจะคุยกันทางผ่านผู้ใหญ่มากกว่าครับหันมาดูคนข้างๆฉันว่าพัดหน้าใสแล้วนะเจอต่อไปนี่แต่ถ้าเกิดพูดทรงผมชอบสกินเฮดเขามากกว่าใช่สกินเฮดมันดูแบบต้องไปตัดผมร้านผู้หญิงนะต้องแบบนี้โอ้ยตัดให้ฟรีเลยไปเลยมีหลายสาขาด้วยเจได้มีหลายบ้างเสียมสแควร์วันสยามสแควร์วันมีไหนอีกพูดสิมีสยามสแควร์ชื่อร้านอะไรฟีนิกซ์เดี๋ยวมีอนุสาวรีย์นะคะเดี๋ยวไปมีเปิดอีกที่ฟิวเจอร์รังสิตโปรโมทให้เต็มที่แล้วนะขอบคุณมากจะบอกว่าถ้าต่อมาตัดฟรีเลยนะจ๊ะเจพูดเองตัดเองด้วยนะเก็บเงินกับเจ๊อย่าเลยสงสารน้องแต่ผมแบบนี้ก็ดูน่ารักไปอีกแบบผมแบบนั้นดูเท่ติดตามกันในค่างานของน้องครับมาดูอีกหนึ่งคู่กันดีกว่านะครับคุณเป๊กนะครับกับคุณนิวนะครับมาพูดถึงความรักของคู่นี้ดีกว่าเฮ้ยคู่นี้เขาแบบหวานนะแต่แบบหวานแบบนิ่งๆไม่แบบหวือหวาซึ่งอย่างเงี้ยมั่นคงความจริงก็ไม่ค่อยนิ่งนะเวลาที่เกิดเหตุเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยหรอจริงเหรอไม่เคยเห็นแบบอยู่ด้วยกันเขาก็น่ารักดีแต่คือจะบอกว่าออกสื่อแต่ที่บอกว่าไม่หวือหวาคือแบบไม่ต้องมาสัมภาษณ์ไม่ต้องมาประกาศว่าแบบเรารักกันขนาดไหน6ปีแล้วคู่นี้เรามาถามกันดีกว่าว่าจะมีแพลนวิวาหรือเปล่าก็อาจจะอยากรู้คำถามสำคัญครับก็เป็นคู่รักนะครับที่ก็คบกันมานานกว่า6ปีนะครับสำหรับคู่ของเป๊กเปรมนัสนะครับกับคุณนิวณภัสสรครับก็ยังไม่มีข่าวดีออกมาให้ได้ยินกันสักทีเนี่ยแต่ว่าถึงจะยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับก็ขยันอัพรูปหวานๆออกมาให้ได้อิจฉากันอยู่ตลอดล่าสุดก็เพิ่งจะควงกันไปเที่ยวสวีทหวานจนน้ำทะเลเนี่ยกลายเป็นน้ำตาเลยที่ภูเก็ตครับโดยเป๊กเผยให้ฟังว่าก่อนที่จะไปหวานกันที่ภูเก็ตนะคะนักร้องสาวนี่มีการเซอร์ไพรส์นะคะแอบจองตั๋วเครื่องบินเพื่อบินไปส่งถึงเชียงใหม่เพราะเจ้าตัวจำวันผิดแล้วก็ดันไปรับงานไว้ค่ะจนแฟนสาวก็เลยต้องแบบโอเคเซอร์ไพรส์ก็ได้จะได้แบบว่าไม่เหงาบินเครื่องคนเดียวไม่งั้นเดี๋ยวลาเลยแล้วกันนะแค่นี้นะอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็ลาอะไรนี่ไปด้วยเดี๋ยวไปส่งไหนนี่ไปเชียงใหม่ไม่ได้ไปพะหุรัตแล้วเขาก็เลยนี่ไงเดี๋ยวไปส่งเขาหยิบตั๋วขึ้นมาดูเฮ้ยก็เลยงงว่าอ้าวอยู่ดีคือเขาก็แอบซื้อตั๋วไปเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้นั่งเครื่องไปภูเก็ตพร้อมกันเขาเหมือนนั่งเครื่องไปเชียงใหม่พร้อมกันแล้วเย็นนั้นเขาก็กลับอะไรเงี้ยผมก็เลยงงโอ้โหว่าทำขนาดนี้ใจนี่ฟินใจนี่ฟูลฟิลเลยฮะมันก็เป็นโมเมนต์ที่โลกสีชมพูดีนะอะไรเงี้ยครับแต่เขินเหมือนกันถ้าพูดถึงมองอนาคตร่วมกันจริงมันก็มองไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะเราไม่ได้คิดแบบจะจำกัดว่ามันจะต้องแต่งเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงแค่มองแผนว่าวันนี้แค่มีความสุขครอบครัวเรามีความสุขครอบครัวเขามีความสุขเรา
สองคนมีความสุขแล้วก็ตั้งใจทำงานกันไปแล้วก็แค่คิดแผนว่าจะทำอะไรต่างๆนานาร่วมกันอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปมันเป็นสเต็ปตามขั้นตอนชีวิตนะครับน่ารักเห็นไหมจริงๆอ่ะรอถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แบบว่าน่าชื่นชมคือถ้าเกิดพูดถึงหลายคนอาจจะอยากถามอยากรู้เพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเนี่ย มันก็น่าจะแบบได้แล้วไหมก็ใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้แหมมันก็อายุ20ปลายๆก็ไม่ใช่ว่าจะต้องรีบแต่งครับเนาะมาข่าวดีดีกว่านะคะฉันอยากจะเป็นหนึ่งในแบบว่าทริปนั้นจังเลยอ่ะเมื่อกี้คือมีข่าวน้องต่อคราวนี้มีข่าวน้องมาร์ชนะคะเขาว่าแท็กทีมไปกับเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแพลนของการแบบว่าลงออนเซนเขาแยกชายหญิงไหมล่ะก็แยกชายหญิงก็ใช่แต่บางทีแบบว่าตะโกนข้ามฝั่งกันมาไปดูผ่านมาไผ่เนี่ยหรอไม่ไผ่มันได้ความรู้สึกเหมือนตื่นเต้นลุ้นๆแต่ถ้าเป็นพัดล่ะพัดไปออนเซนกับเพื่อนพัดกล้าลงไหมผมก็คงต้องมีผ้าปิดเล็กๆใช่ไหมก็คงต้องนุ่งผ้าเตี่ยวไหมมันเป็นผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวผืนแค่นี้ซึ่งปิดไม่มิดหรอกหรือมิดไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องมาเชจะปิดมิดหรือไม่มิดค่ะมีต่อด้วยนะเห็นมั้ยดูจากคลิปแล้วสาวๆคงใจละลายกับหนุ่มหน้าใสขวัญใจวัยรุ่นมาร์ชจุฑาวุฒินะคะได้แท็กทีมกวนเพื่อนๆบินลัดฟ้าไปถ่ายทำรายการถึงแดนซากุระทั้งทีก็เลยมีโอกาสไปแช่ออนเซนที่โนโบริเบสึนะคะและอย่างนี้นี่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีเขินกันหรือเปล่าเพราะกฎของการลงไปแช่ออนเซนเนี่ยก็น่าจะรู้กันว่าต้องไม่ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นลงไปในอ่างงานนี้เจ้าตัวจะเขินกันแค่ไหนล่ะคะเขินวันแรกๆจะเขินแต่พอผ่านไปเรื่อยๆก็โอเคแล้วใช่ครับก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ด้วยความสนิทอะเนาะมันก็เลยแป๊บๆก็โอเคครับไปแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างอ๋อดีครับดีเป็นโอกาสดีมากที่ได้พูดคุยกับน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับมันเป็นกฎของที่นู่นอยู่แล้วครับส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะครับความรักเนี่ยกับน้องปันๆนะครับหลังจากที่ Instagram เนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตรูปคู่ด้วยกันเลยก็เป็นว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าห่างเหินกันหรือเปล่านะครับแล้วความรักของทั้งคู่เนี่ยยังดีกันอยู่หรือเปล่านะครับงานนี้ True Insight ไม่พลาดนะครับที่จะมาอัปเดตเจาะลึกมาฝากทุกคนกันครับโอเคครับก็เรื่อยๆครับต่างคนน้องก็เปิดเทอมตั้งใจเรียนเทอม1ใช่ครับผมก็ฝึกงานอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรก็แชร์กันตอนนี้ยังครับผมก็ใช่อย่างก็มาก็ยังมีซีรีส์ที่มาเล่นด้วยยังไงแฟนคลับมาร์ชปันก็หายห่วงกันได้เลยค่ะทั้งคู่ยังหวานชื่นกันเหมือนเดิมคอนเฟิร์มลูกเมื่อกี้หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยยิ้มเป็นแบบไปดูในInstagramเขาสิคือทุกคนจะต้องเมนบอกว่าเฮ้ยหน้าเหมือนกันเนื้อคู่กันอะไรแบบนี้แหมสุดท้ายเราก็เลยอดไม่เห็นว่าจะแบบกล้าลงกับเพื่อนยังไม่กล้าลงเลยแนะนำเวลาไปออนเซนให้ทำยังไงรู้ไหมผ้านั้นอะปิดหน้ารับรองไม่เห็นใครเลยคนอื่นไม่รู้ได้ว่าเป็นใครถูกจำกันไม่ได้หรอกไม่จำกันได้ไหมล่ะนะครับมาดูคอนเสิร์ตล่าสุดเลยนะครับของชายนี่กันดีกว่าว่าเขามีแพลนจะมาเมืองไทยด้วยซึ่งในปีที่ผ่านมานี้ก็มีเอ็กโซกันไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีชายนี่แล้วก็จะมีเกิร์ลเจนด้วยโอ้โหเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตจากทาง SM กันครับนับตั้งแต่นะครับ5หนุ่มออนยูนะครับจงฮยอนคีมินโฮแล้วก็แชมินนะครับวงชายนี่ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่ปี2553ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วละครับที่ชายนี่เวิลด์ชาวไทยของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟินกับคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบในไทยสักทีจะมีก็แต่มินิคอนเสิร์ตครับหรือว่าจะเป็นแฟนมีตติ้งแล้วงานคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย SM Entertainment ในคอนเสิร์ต SM Town Live Virtual เท่านั้นครับแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับ True Insight ก็มีข่าวดีมาบอกครับเพราะว่าหลังจากที่5หนุ่มได้ขนเพลงฮิตจากอัลบั้มเก่าแล้วก็ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพลง Sherlock นะครับ Dream Girls Everybody Married to the Music รวมถึง View ไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับให้แฟนคลับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับได้ฟินกันไปแล้วเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ
ครั้งนี้ก็ถึงคิวของชาววอนไทยแล้วล่ะค่ะเนื่องจาก SM True ได้คว้าตัวทั้ง5หนุ่มมาสร้างความสนุกและความทรงจำอันแสนพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่มีชื่อว่า Chinese Concert Chinese World 4 in Bangkok ค่ะกับโปรดักชันสุดอลังการพร้อมการแสดงสุดพิเศษจาก5หนุ่มเพื่อให้สมกับที่แฟนคลับชาวไทยเฝ้ารอกันมานานค่ะคอนเสิร์ตแรกในไทยนะครับของ5หนุ่มจะเกิดขึ้นวันที่27กันยายนก็คือวันอาทิตย์ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยก็จะมีการเปิดให้จองบัตรอย่างเป็นทางการครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนก็คือใกล้จะถึงแล้วนะวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ที่ Counter Service นะครับซึ่งก็มีมากกว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศครับรวมถึงทางเว็บไซต์นะครับ www.allticketthailand.com ซึ่งบัตรเนี่ยก็มีหลากหลายราคานะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรยืน 6,000 บาทนะครับ 5,000 บาทแล้วก็ 4,500 บาทส่วนบัตรนั่งนะครับก็มีราคา 3,500 บาท 2,500 บาทและ 1,500 บาทครับซึ่งก็จะมีการจำกัดนะครับการซื้อทุกช่องทาง1ท่านเนี่ยต่อ4ใบเท่านั้นครับจะได้ไม่มีปัญหาแบบตั๋วผีโขกราคานู่นนี่นี่นั่นใช่เนอะดีที่สุดนะคะมือให้ไวถูกต้องเลยค่ะมากันที่พี่สุกัญญามิเกลดีกว่านะคะหลังจากประกาศแยกทางกับสามีเดี๋ยวมาอัปเดตชีวิตของเธอหลังจากหย่าอย่างเรียบร้อยเลยค่ะหลังจากที่สาวใหญ่ใจสวยสุกัญญามิเกลได้เปิดใจว่าปิดฉากรัก18ปีกับสามีแจ็คพรชัยอดีตโปรดิวเซอร์คู่ใจพร้อมตกลงแบ่งทรัพย์สินกันเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงการเลี้ยงดูลูกที่ทางศาลสั่งให้ทางสามีดูแลลูกสาวคนโตน้องเลเบียส่วนเธอจะดูแลลูกชายคนเล็กน้องทาเนียและสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรื่องทำให้นักร้องสาวหัวใจแทบสลายนะครับกลับไม่ใช่เรื่องที่ต้องแยกทางกับอดีตสามีแต่ว่าก็เป็นเรื่องลูกนะครับที่เป็นลูกสาวคนโตเนี่ยคิดว่าพ่อแม่แยกทางกันเป็นเพราะว่าเธอครับจนพี่สุกัญญานะครับก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกับลูกใหม่ครับเลเบียก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ทาเนียก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่า ไส้ในจริงๆเขาอาจจะยังไม่เข้าใจโดยทั้งหมดหรอกความโกรธของเลเบียที่รู้สึกว่าแม่เป็นคนทำให้ครอบครัวมันแบบมีปัญหามันยังอยู่แต่ตอนนี้หลังจากที่ไปทุกวีคทุกวีคเนี่ยค่ะเราก็ได้มีโอกาสได้อธิบายให้เขาฟังว่าแยกแยะเรื่องระหว่างความเป็นผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ร่วมกันลำบากแต่ว่ากับความเป็นพ่อเป็นแม่มันคือคนละเรื่องกันเพราะว่าเราบอกลูกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าความเป็นพ่อเป็นแม่มันหยุดไม่ได้ยังไงคุณพ่อก็ดูแลหนูแม่ก็ดูแลหนูเราไม่ได้ทิ้งหนูแล้วแต่ว่ามามีกับป้าปี้แค่แยกกันเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันแล้วเรามีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะให้ลูกเข้าใจว่าชีวิตต้องแยกความเข้าใจอ่ะความมันคนละเรื่องกันจริงๆอ่ะไม่เข้าใจตอนแรกตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะประมาณ2วีคที่ผ่านมาที่ไปนะเราได้มีโอกาสแบบว่าเค้ายอมรับฟังสิ่งที่เราอธิบายแล้วเราก็จะบอกเค้าประจําอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราไม่เคยหมดราคาอ่ะล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่แล้วไปเราพูดกับลูกว่าแม่ผิดที่ทำให้ครอบครัวมันไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมได้แต่แม่มีเหตุผลแต่ขอให้รู้ไว้อย่างนึงว่าทั้งชีวิตแม่จะไม่มีวันเกลียดหนูเลยไม่มีเลยและจะไม่มีวันไหนเลยที่จะไม่รักหนูเป็นเรื่องจริงไปหาเลเบียที่โรงเรียนค่ะแล้วก็รอวันว่าเมื่อไหร่ลูกจะอยากมาเที่ยวแม่จะพาไปเที่ยวถามเขาถามด้วยภาษาของเด็กวัย6ขวบนะทำไมทะเลาะกันเวลาเราทะเลาะกันเห็นไหมทาเนียก็ทะเลาะกับมามีชอบไหมมีความสุขไหมลูกไม่มีความสุขนั่นแหละป้าปีไม่มีความสุขมามีไม่มีความสุขเข้าใจไม่มีบ่นแล้วแต่ว่ามีความน่าสงสารอยู่แต่เดี๋ยวเราว่าจะค่อยๆดีขึ้นเวลาที่เขาได้เจอพี่เขาจะดีใจมากใช่ไหมแล้วเวลาจากอะซีนจากเนี่ยแม่จะตายคือเรื่องอย่างนี้คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแหละแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการแหละว่าจะทำยังไงให้
ชีวิตมันเดินต่อไปได้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของเด็กๆเนาะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับลูกๆด้วยต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจเนาะเด็กอยู่ด้วยนะในตอนนี้อ่ะนะครับวันนี้มาดู AF กันบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่ามาริว B7 เนี่ยในสัปดาห์นี้เขาบอกว่ามีการแบบไปแอบแกล้งนะครับ acting trainer สำเร็จหรือไม่สำเร็จติดตามครับเห็นมุมเครียดๆนะครับจากการซ้อมนะครับทั้งร้องทั้งเต้นของเหล่านักล่าฝัน True F 12กันไปแล้วนะครับวันนี้ True Insight ก็เลยจะมีอีกหนึ่งมุมน่ารักน่ารักของนักล่าฝันมาฝากกันครับเมื่อมาริว V7 นะครับได้ชวนคู่จิ้นอย่างเบนซ์ V9 เล่นสนุกคิดแผนจะแกล้ง Acting Trainer นะครับให้ตกใจครับแต่ว่าก็ต้องผิดคาดครับเมื่อหนึ่งในสมาชิกพิเศษของบ้านในสัปดาห์นี้คือเมวี6ดันทำผิดแผนซะก่อนครับไม่เอาพอแล้วสงสารกูเอาไว้พี่แม่สงสารกูเอานิดเดียวพอนะวีหนึ่งทำตาไก่พักทำเหมือนวีสี่เด็ดค่ะโอ้โหคุณเต๋อครับคุณเต๋อเรียกแล้วครับระวังระวังระวังแล้วโอ้โหพี่เมย์พี่เมย์แล้วเมื่อกี้วีหนึ่งกับวีสี่ทำอะไรเห็นไรกันเนาะไอเบนไม่น่าไปตามเลยพร่ำวนเวิร์ดติดตามทุกมุมชีวิตของนักล่าฝัน True AF 12ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเรียลิตี้หมายเลข9และระบบ HD หมายเลข333ค่ะรวมถึงคอนเสิร์ต True AF 12รอบประกาศผลนะคะจัดขึ้นที่ Thunder Dome เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่19กันยายนตอนนี้ก็เปิดจำหน่ายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ทุกสาขาราคาบัตร500 700 1,000 และ 1,500 บาทค่ะยาวๆแบบนี้เลยใช้กระดาษสีดำอย่าไม้กองครับเสียแผนเลยเดินเดินมาก่อนผิดคนเลยเนิร์ดเพื่อนตกใจแทนโอเคนะครับวันนี้อัปเดตไปแล้วนะครับช่วงหน้า Insight Asia ค่ะ